จะเป็นอย่างไรเมื่อบูมเด็กสาวชาวอเมริกันผู้ที่มีพลังเวทมนต์พิเศษเกี่ยวกับธาตุไฟได้ถูกส่งตัวมายังโลกเวทมนต์คู่ขนานในโรงเรียนที่มีชื่อว่าโซลาเรียอันเฟียสถานที่ที่ฝึกสอนการใช้เวทมนต์และทักษะการต่อสู้จนกระทั่งมันก็เกิดภัยคุกคามจากอสุรกายที่มีชื่อว่าเบิร์นวันพวกเขาจะต้องช่วยกันปกป้องโรงเรียนเอาไว้ให้ได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสล็อต4วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง Fate The Wind Saga ซีซั่นที่1กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่กำลังต้อนแกะของตนเองให้กลับไปยังข้อของเขาจนกระทั่งพบว่าแกะของเขานั้นก็หายไปเขาได้ทำการเดินออกจากนอกบาเรียเวทมนต์เพื่อออกตามหาแกะของเขาก่อนที่จะพบว่าแกะของเขานั้นก็ถูกบางอย่างฆ่าตายในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็มีปีศาจเข้ามาไล่ล่าตัวเขาชายเลี้ยงแกะพยายามเข้าไปในบาเรียเวทมนต์แต่ทว่าปีศาจมันก็ได้ทำการลากเขาไปสังหารทางด้านโรงเรียนอันเฟียสถานที่ที่ฝึกสอนการใช้เวทมนต์นางเอกครับที่มีชื่อว่าบูมเธอเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นปีแรกก่อนที่รุ่นพี่ปี2อย่างสกายจะเข้ามาเสนอตัวแนะนำโรงเรียนนี้ให้กับนางเอกบูมนั้นมาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นโลกของคนธรรมดาที่พวกเขามักจะเรียกว่าโลกแรกส่วนโรงเรียนอันเฟียนั้นก็คือโลกคู่ขนานของเหล่าผู้มีเวทมนต์ซึ่งแบ่งออกเป็นสถานที่ที่ฝึกสอนผู้ใช้เวทมนต์ที่เรียกว่าแฟรี่กับสถานที่ฝึกนักรบที่มีชื่อว่าสเปเชียลลิสต์ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นลิสเพื่อนของสกายก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ทำให้บลูมเดินจากไปก่อนที่เธอจะพบเข้ากับรูมเมทของเธอที่มีชื่อว่าสเตล่านางเอกครับเดินทางมาที่นี่โดยคำแนะนำของอาจารย์ใหญ่ดาวริงระหว่างนั้นสเตล่าก็ได้ทำการอวดแหวนข้ามมิติของเธอซึ่งเป็นของตกทอดมาจากตระกูลของเธอเองเธอมักจะใช้มันหนีไปยังที่อื่นในวันแรกของที่นี่อาจารย์ใหญ่ดาวริงได้เข้ามาต้อนรับบูมที่เข้ามายังโรงเรียนเวทมนต์อาจารย์ใหญ่ดาวริงบอกว่านางเอกจะต้องเรียนตามหลักสูตรการฝึกใช้เวทมนต์ของที่นี่เพราะว่าเวทมนต์มันอันตรายกว่าที่คิดและถ้านางเอกจบจากที่นี่ไปเธอก็จะสามารถใช้พลังของเธอได้นางเอกบอกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของหนูและการที่เธอมาที่นี่ก็เพราะว่าอาจารย์ใหญ่สัญญาว่าจะสอนให้นางเอกควบคุมพลังของเธอให้ได้ในห้องนอนของบลูมนั้นก็มีรูมเมทอยู่ด้วยกันอีก4คนไอชาผู้ที่ใช้เวทมนต์ธาตุน้ำเทอร่าผู้ที่ใช้เวทมนต์ธาตุดินและไม้มิวซาผู้ที่ใช้เวทมนต์เกี่ยวกับความคิดและสเตล่าผู้ที่ใช้เวทมนต์เกี่ยวกับแสงสว่างระหว่างที่พ่อแม่ของนางเอกโทรมาซึ่งพวกเขาก็คิดว่าลูกสาวอยู่ที่โรงเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไอชาจึงถามว่าทำไมพ่อกับแม่ของเธอถึงคิดว่าเธออยู่ที่นั่นนางเอกจึงบอกว่าพ่อแม่ของเธอเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ผู้ใช้เวทมนต์แต่อย่างใดดังนั้นพ่อกับแม่ของเธอจึงคิดว่าอันเฟียก็คือโรงเรียนนานาชาติในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นางเอกเล่าว่าอาจารย์ใหญ่ดาวริงบอกว่าบางทีเธออาจจะมีสายเลือดของแฟรี่จากใครสักคนในตระกูลก็ได้ในขณะเดียวกันนั้นเองนางเอกก็เห็นว่าสเตล่านั้นได้ทำการเสกแสงสว่างได้สเตล่าบอกว่าการใช้เวทมนต์นั้นมันมาจากอารมณ์ของผู้ใช้ด้วยส่วนทางเทอร่านั้นกำลังจัดสวนในห้องนอนเธอบอกว่าครอบครัวของเธอนั้นชื่นชอบต้นไม้และพ่อของเธอก็ทำงานอยู่ที่โรงเรือนในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยทางด้านของค่ายสเปเชียลลิสต์ตอนนี้พวกเขากำลังทำการฝึกซ้อมกันอยู่ซึ่งคนที่คุมที่นี่ก็คือซินวาระหว่างที่ซินวากำลังบอกว่าการฝึกซ้อมของสเปเชียลลิสต์ก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมเอาไว้ย่ามีภัยเข้ามาที่นี่เด็กใหม่ปีหนึ่งที่มีชื่อว่าเดนก็หัวเราะออกมาซินวาจึงถามว่านายรู้ใช่ไหมว่าบาเรียนั้นมีไว้เพื่ออะไรเดนจึงบอกว่ามีไว้เพื่อป้องกันปีศาจที่มีชื่อว่าเบิร์นวันปีศาจที่หายสาบสูญไปแล้ว16ปีซินวาก็บอกว่าในตอนที่เขาเป็นเด็กพ่อของเขาก็เคยยิงมันยิงเข้าที่หัวและหน้าอกแต่ทว่ามันก็ไม่สะทกสะท้านเลยฉะนั้นถ้าถูกมันโจมตีและติดเชื้อแล้วก็ตายอย่างเดียวในขณะเดียวกันมันก็มีคนเข้าไปพบกับศพของคนเลี้ยงแกะเบนพ่อของเทอร่าก็บอกว่าจากซากของศพนั้นมันมีร่องรอยของทานอยู่นี่เป็นเบาะแสว่ามันอาจจะเป็นเบิร์นวันก็ได้ปีศาจที่หายสาบสูญไปนานกว่า16ปีทางด้านของงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ไอชาบอกว่าเธอต้องกินให้มากเพราะว่าเธอนั้นต้องใช้พลังงานในการว่ายน้ำ
ระหว่างที่เบนกำลังจะนำหลักฐานไปตรวจสอบเทอร่าก็เข้าไปถามพ่อของเธอว่าวันนี้มีอะไรให้ช่วยบ้างเบนก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกฉะนั้นลูกสาวของเขาจะต้องเข้าสังคมให้ได้ทางด้านของเด็กใหม่ปี1ที่มีชื่อว่าเบียทิสเธอต้องการจะเข้าไปพบกับอาจารย์ใหญ่ดาวริงเพราะว่าเธอนั้นเป็นแฟนตัวยงของอาจารย์ใหญ่เธอนั้นหมกมุ่นกับประวัติของอันเฟียและอาจารย์ใหญ่ดาวริงจึงบอกให้เบียทิสไปศึกษาเพิ่มเติมที่ห้องสมุดเพราะว่าในตอนนี้เธอมีงานที่จะต้องทำท่าทางของนางเอกเธอคิดถึงเรื่องราวในอดีตแม่ของเธอต้องการที่จะให้ลูกสาวออกไปใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติเพราะว่านางเอกนั้นมักจะเก็บตัวอยู่ในห้องนั่นก็ทำให้บลูไม่พอใจอย่างมากที่แม่ไม่เข้าใจตัวเธอในงานเลี้ยงนั้นนางเอกได้เข้าไปพบกับสกายอีกครั้งตอนนี้บลูต้องการจะออกไปนอกบาเรียสกายจึงเตือนว่าตอนนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันอาจจะมีหมีหรือหมาป่าก็ได้เขาเสนอตัวที่จะไปส่งนางเอกแต่ถ้าว่านางเอกก็ปฏิเสธในระหว่างนั้นเองสเตล่าก็ได้เข้ามาขอคุยกับสกายซึ่งสเตล่ากับสกายนั้นก็เคยเป็นแฟนกันและในตอนนี้ทั้งสองก็เลิกกันแล้วนางเอกครับได้ออกไปนอกแนวบาเรียซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองไอชาก็กำลังว่ายน้ำอยู่เธอก็เห็นว่าเพื่อนสาวกำลังแอบออกไปนอกบาเรียเวทมนต์นางเอกครับออกมาที่นี่ก็เพื่อที่จะฝึกใช้เวทมนต์ของเธอซึ่งมันก็เป็นเวทมนต์เกี่ยวกับไฟนางเอกพยายามนึกถึงเรื่องราวที่มันกระทบจิตใจของเธอภาพถ่ายในตอนที่ไฟไหม้บ้านจนทำให้พลังของนางเอกก็ปรากฏขึ้นนางเอกดีใจอย่างมากครับที่สามารถใช้พลังได้เธอได้ทำการเพิ่มไฟขึ้นอีกแต่ถ้าว่านางเอกก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ในขณะเดียวกันนั่นเองไอชาก็ได้เข้ามาพบกับเธอตอนนี้ไฟจากนางเอกนั้นได้พุ่งเข้าไปหาไอชาแต่ถ้าว่าไอชาก็ใช้พลังควบคุมน้ำของเธอดับไฟของนางเอกลงได้ทั้งสองกลับมาที่โรงเรียนก่อนที่นางเอกจะเล่าให้ฟังว่าเธอกับแม่เข้ากันไม่ค่อยได้ครั้งในอดีตแม่ของเธอต้องการจะให้ลูกสาวไปใช้ชีวิตนอกบ้านบ้างจนกระทั่งต้องงัดเอาประตูออกมาในคืนเดียวกันนั้นเองความโกรธของบูมก็ทำให้ไฟไหม้บ้านเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้แม่ของเธอถูกไฟคอกและแผลไฟไหม้ก็อยู่ที่ระดับ3หลังจากนั้นเธอต้องหนีออกมาจากนอกบ้านจนอาจารย์ใหญ่ดาวริงมาพบเข้ากับเธอเมื่อไอชาได้ฟังเรื่องราวของนางเอกเธอก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พ่อแม่เป็นคนธรรมดาแต่ลูกสาวนั้นเป็นแฟรี่ไอชาจึงคิดว่าจริงๆแล้วบูมนั้นอาจจะเป็นเชดลิงซึ่งเชดลิงก็คือทารกแฟรี่ที่สลับร่างกับทารกมนุษย์ตอนเกิดสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วซึ่งนางเอกก็มีพลังแข็งแกร่งอย่างมากเท่ากับว่านางเอกจะต้องเป็นเลือดบริสุทธิ์แน่ทางด้านของเดนเขาถูกลิสช่วยให้ดื่มเหล้าจนกระทั่งเทอร่าก็ได้เข้ามาช่วยเดนเอาไว้เทอร่านั้นได้ใช้พลังควบคุมรากไม้เข้าไปรัดคอลิสทำให้ลิสต้องยอมรามือไปหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ทำความรู้จักกันทางด้านของบรูมหลังจากที่รู้เรื่องราวของเชดลิงเธอพยายามสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนที่สเตล่าจะเข้ามาพบเข้ากับนางเอกที่กำลังมองภาพของครอบครัวอยู่สเตล่าจึงเสนอว่าถ้าหากนางเอกคิดถึงบ้านเธอก็จะช่วยเองตอนนี้มิวซ่ากับไอชากำลังตามหาตัวบลูมอยู่พวกเธอได้เข้ามาถามสเตล่าจนทำให้รู้ว่าสเตล่าได้ให้แหวนข้ามมิติกับนางเอกไปซึ่งแหวนนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่นอกแนวบาเรียเวทมนต์เท่านั้นตอนนี้นางเอกได้ทำการแอบออกไปจากแนวบาเรียเวทมนต์เพื่อที่จะทำการใช้แหวนข้ามมิติเดินทางกลับไปที่บ้านของเธอเมื่อนางเอกได้ทำการแอบเข้าไปมองที่บ้านของเธอจนเธอก็ได้ระบายความรู้สึกออกมาจนสบายใจหลังจากนั้นบรูมก็เดินทางกลับมายังประตูมิติแต่ทว่าในระหว่างที่กำลังจะข้ามประตูมิติไปนั้นนางเอกก็ได้แอบเข้าไปในห้องเก็บของในขณะเดียวกันนั้นเองเธอก็ได้พบเข้ากับบางอย่างร่างของมันดำสนิทราวกับถ่านเมื่อเห็นแบบนั้นก็ทำให้บรูมตกใจจนทำแหวนข้ามมิติร่วงลงไปด้านล่างตอนนี้ปีศาจได้ตามเธอมานางเอกพยายามหนีลงไปเก็บแหวนแต่ทว่าปีศาจมันก็ได้แหวนข้ามมิติไปหลังจากนั้นนางเอกก็วิ่งไปเจอกับอาจารย์ใหญ่ดาวริงที่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้บรูมได้กลับไปพบกับเพื่อนๆของเธออีกครั้งพร้อมกับบอกว่าปีศาจนั่นเอาแหวนของสเตล่าไปทางด้านของสเตล่าเธอได้เข้าไปหาสกายและขอนอนด้วยกับเขาสเตล่าบอกว่าเธอหึงสกายที่เขานั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบรูมและตอนนี้รูมเมทในห้องก็กำลังมองเธอเป็นตัวร้ายทางด้านของเบียทิสเธอได้เข้าไปเอาหนังสือมาอ่านก่อนที่จะพบเข้ากับลิสได้ทำการเป่าควันเข้าใส่เบียทิสก่อนที่เธอจะเดินจากไปทางด้านของอาจารย์ใหญ่และซินวาที่คุยกันในเรื่องของเบิร์นวันดาวริงบอกว่า
เธอได้ใช้น้ำมันจากต้นไม้ฉีดให้มันสลบไปแล้วซึ่งมันก็อาจจะช่วยได้อีกหลายวันเพราะว่าเธอต้องการจะเข้าไปในหัวของปีศาจตัวนั้นเหตุเพราะว่าในตอนนี้เธอเจอเชลลิงในโลกแรกซึ่งนั่นก็คือบรูมทารกแฟรี่ที่ถูกทิ้งไว้เมื่อ16ปีก่อนพร้อมกับการหายสาบสูญไปของเบิร์นวันเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ตอนนี้ดาวริงจะต้องหาทางปกป้องนักเรียนของเธอจากภัยที่กำลังจะมาเยือนในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็มีใครบางคนที่แอบออกไปจากนอกแนวบาเรียและได้ใช้เวทมนต์สายฟ้าในการปลุกเบิร์นวันให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือเบียทิสเด็กใหม่ปีหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ